รายการอธรรม for you พาคุณผู้ชมมาเที่ยวเมืองชายทะเลในฝันมีความงามของหาดทรายขาวน้ำทะเลใสปะการังสวยรวมกันเป็นมนต์เสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนจังหวัดกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักแห่งนี้ค่ะสำหรับการเดินทางให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข4ผ่านจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรขับตรงมาเรื่อยๆข้ามทางหลวงหมายเลข401จนถึง3แยกพังกวนเหนือให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข4อีกครั้งขับตรงเรื่อยมาก็จะถึงตัวเมืองกระบี่รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ814กิโลเมตรค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยการเดินทางนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับวัดที่จะแนะนำก็คือวัดถ้ำเสือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งทางใต้ของบ้านเรานะครับวัดถ้ำเสือเป็นวัดที่ชาวกระบี่แล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยศรัทธาเลื่อมใสมาช้านานแล้วนะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกระบี่ค่ะใช้เส้นทางกระบี่ตรังจากกระบี่มาประมาณ 5-6 กิโลเมตรก็ถึงแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมหลงทางหรือไม่แน่ใจเนี่ยสอบถามชาวบ้านได้เลยนะคะรับรองค่ะรู้จักกันทุกคนครับเราพร้อมแล้วเราไปไหว้พระกันได้ลูกนะเย้ไปจะเขียนเสร็จไหมเนี่ยวันนี้จะเป็นอ่างไหมลูกสระอูสักทีลูกเอ้ยสาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดถ้ำเสือเนี่ยในอดีตเขาสันนิษฐานกันว่ามีเสืออาศัยอยู่ด้วยนะคะที่มาของวัดนี้นะครับเกิดจากพระนุรงค์รูปหนึ่งนะครับเพื่อมาจาริกแสวงบุญแล้วก็หาสถานที่ทำวิเวกแล้วก็เกิดชื่อเสียงขึ้นจนชาวบ้านเกิดศรัทธาทำให้เกิดวัดนี้ขึ้นมาครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในถ้ำกันเลยดีกว่าค่ะบริเวณนี้แหละค่ะเป็นที่อยู่ของเสือในอดีตนะคะแล้วด้านหลังของเราก็มีพระพุทธบาทจำลองให้เราได้เคารพสักการะกันด้วยค่ะโดดเด่นของวัดถ้ำเสือนอกจากชื่อเสียงของหลวงพ่อจำเนียนที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากแล้วเจ้าแม่กวนอิมก็เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดค่ะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เห็นอยู่นี้นะครับมีความสูงใหญ่ประมาณ5เมตรนะครับทั้งชาวไทยและต่างชาติเวลามาที่นี่ก็จะมาสักการะขอพรจากท่านครับภายในวัดมีทัศนียภาพที่สวยงามมากนะครับมีต้นไม้ใหญ่น้อยเรียงรายกันไปบางต้นมีอายุนับร้อยปีเลยครับต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะคะเด็กๆ เห็นแล้วตื่นเต้นกันมากเลยค่ะและสภาพภายในวัดนะคะมีความเป็นธรรมชาติมากมีโพรงถ้ำเพิงผามีถ้ำหลายแห่งเหมาะกับการนั่งฌานเข้าสมาธิเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ